ิตยสารแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชื่อดังของฮ่องกง #Legend เปิดตัวในประเทศไทยHashtag Legend นิตยสารแฟชั่นและไลฟ์สไตล์หรูชื่อดังจากฮ่องกงที่ได้รับการการันตีด้วยรางวัลเนื้อหายอดเยี่ยมภายใต้แนวคิด Luxury Fast Forward มีความตื่นเต้นในการเปิดตัวธุรกิจแห่งที่2 อย่างยิ่งใหญ่ในกรุงเทพประเทศไทยโดยฉบับประเทศไทยนั้นมุ่งมั่นในการนำเสนอเนื้อหาที่สร้างสรรค์มาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองกลุ่มคนรักแฟชั่นและไลฟ์สไตล์สุดหรูทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และแพลตฟอร์มดิจิทัลในทุกช่องทางในงานเปิดตัวครั้งนี้คลาคล้ำไปด้วยดาราและเซเลบริตี้ชื่อดังของไทยมารวมตัวกันที่อาคารชัยพัฒนศิลป์บนถนนเจริญกรุงเพื่อเฉลิมฉลองการขยายธุรกิจมายังประเทศไทยในครั้งนี้หลังจากประสบความสำเร็จมายาวนานกว่า8ปีในฐานะผู้นำด้านสื่อแฟชั่นและไลฟ์สไตล์สุดหรูในฮ่องกง #Legend ได้เริ่มตำนานบทใหม่พร้อมก้าวย่างสำคัญด้วยการเปิดตัวธุรกิจแห่งที่2ในกรุงเทพHashtag Legend ประเทศไทยตั้งเป้าหมายในการขยายกลุ่มผู้อ่านในวงกว้างโดยรวบรวมเลเจนด์ในทุกวัยทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การอ่านที่ไม่เหมือนใครอย่างเหนือชั้นHashtag Legend ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะก้าวข้ามขอบเขตเดิมๆและสร้างมาตรฐานใหม่ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนิตยสาร #Legend ประเทศไทยฉบับเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้ได้รับเกียรติจากวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรและใหม่ดาวิกาโฮเน่มาเป็นนายแบบและนางแบบปกรวมถึงเรื่องราวสุดพิเศษของผู้ทรงอิทธิพลในหลากหลายสาขาที่ได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ #Legend100 สำหรับประเทศไทยค่ะงานเปิดตัวนิตยสาร #Legend ประเทศไทยนี้ถือเป็นปาร์ตี้สุด Exclusiveเชื้อเชิญแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายอุตสาหกรรมมารวมตัวกันโดยงานนี้จัดขึ้นที่อาคารชัยพัฒนศิลป์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่มีอายุรวม100ปีโดยเนรมิตสถานที่จัดงานให้เป็นคอมมูนิตี้สเปซให้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาด้วยการตกแต่งสุดสร้างสรรค์ค่ะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับจริงๆวินก็มีโอกาสได้ขึ้นปกนิตยสารของ #Legend เนี่ยเป็นเล่มแรกเลยครับก็ดีใจมากๆครับที่ในที่สุด #Legend ก็มีสาขาที่ไทยแล้วครับใช่ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติดีใจมากๆตอนแรกยังตกใจเลยว่าโอ้คนเลือกเราเลยเหรอเพราะว่าตอนแรกเขาติดต่อมาบอกว่ามีเวิร์คโคเวอร์เลยนะดีใจครับครับจริงๆก็ของนิตยสารเล่มนี้ครับวินมีโอกาสได้ร่วมงานกับนาฬิกาพันลายนะครับก็ต้องขอบคุณพันลายด้วยนะครับที่ให้โอกาสวินได้มาสวมใส่แบรนด์ของพันลายนะครับก็จริงๆก็เสื้อผ้าเป็นของพาราแน่นอนนะครับก็เรียกว่าชุดนี่สวยหลากหลายลุคเลยของต่างประเทศเราดูอยู่แล้วครับเราติดตามอยู่ตลอดแล้วเพราะว่าจริงๆเราก็แอบดูเราด้วยเพราะว่าเราก็แบบมีไปโผล่หลายโคเวอร์ในต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเราก็ติดตามอยู่ครับคำว่าแฟชั่นของเดือนไหนจริงๆคำว่าแฟชั่นของผมค่อนข้างแบบว่าเปิดกว้างขึ้นมากๆเลยจังเลยครับอย่างตอนแรกนี่เราแทบจะno ideaเกี่ยวกับแฟชั่นเลยแต่พอได้เข้ามาทำงานในวงการทำให้เราแบบเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นได้ไปดูแฟชั่นโชว์เป็นฟอลโล่อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบเห็นเทรนด์ใหม่ๆมากยิ่งขึ้นครับจากตอนนี้มาที่ไทยแล้วตอนนี้เราทำงานที่ไทยบ้างดีใจครับดีใจก็รู้สึกว่าจริงๆเขาเรียกว่าวงการบันเทิงไทยก็เรียกว่าเป็นที่น่าสนใจของระดับเอเชียระดับโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกวันอะไรอย่างนี้ครับมันก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเพราะว่าผมพูดมาตลอดเป็นหนึ่งในเป้าหมายของผมที่ผมอยากจะพาการวงการไม่ว่าจะเป็นส่วนมากหรือส่วนน้อยก็ตามแล้วก็เห็นไม่ว่าจะเป็นสาขาต่างๆที่มาเปิดในไทยเยอะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ครับก็ดีใจมากๆครับให้วินฝากได้ครับยังไงก็ขอฝากนิตยสาร #Legend ด้วยนะครับรับรองว่าผมมีหลายเล่มแล้วตอนนี้เห็นหลายปกเห็นพี่ๆศิลปินท่านอื่นก็ได้ขึ้นปกมากมายเลยนะครับยังไงก็รอติดตามครับรับรองว่ารูปสวยๆเต็มเลยแน่นอนก็อยากแสดงความยินดีครับกับพี่โต้งก็สนิทกันอยู่แล้วครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานก็เป็นอีกหนึ่งแมกกาซีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในฮ่องกงครับผมก็หวังว่าคนไทยจะได้เห็นสื่อเล่มนี้เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆครับเป็นนิตยสารไลฟ์สไตล์แฟชั่นใช่ไหมคะ
เป็นทั้งแฟชั่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์ก็มีอาร์ตผสมด้วยครับความน่าสนใจของแม็กกับแฟชั่นยังเป็นยังไงบ้างแน่นอนว่าทีมไทยแต่ละคนที่ทำงานอยู่เนี่ยสุดยอดทำงานครับผมแล้วก็ตัวคอนเทนต์ต่างๆที่เราจะได้เห็นการผสมกันที่พูดเมื่อกี้ไปเมื่อกี้เลยก็คือทั้งแฟชั่นด้วยมีไลฟ์สไตล์ผสมด้วยมีทราเวลด้วยมีฟู้ดด้วยมีอาร์ตด้วยก็คือเป็นการรวมหลากหลายแบบเข้ามาและพี่โต้งเขาก็คอนเฟิร์มเลยว่าหนังสือเขาสวยแน่นอนมาติดตามกันด้วยนะครับผมเราจะได้เห็นเวอร์ชันไทยเมื่อไหร่ก็ตัวเล่มแรกเนี่ยจะปล่อยเร็วๆนี้แล้วครับผมก็รอติดตามกันได้เลยครับน่าจะถูกใจแฟชั่นสายไลฟ์สไตล์บ้านเราเนาะสายแฟชั่นสายไลฟ์สไตล์ชอบแน่นอนครับผมแต่เขาดังมากเลยนะเขาดังเล่มนี้ดังมากนะดังมากเลยนะจริงคือพอจะมีโอกาสได้ไปหน้าตามเพราะดาวิกาก็เพิ่งไปถ่ายมาก็น่าจะได้เห็นกันบ้างแล้วครับฝากติดตามน้องนิสาติดตามแทนแล้วก็ฝากนิตยสารนะครับผม #legend ครับก็เล่มแรกจะปล่อยเร็วนี้ก็หวังว่าจะได้ถ่ายกันสักปกไหมถ่ายกับใครเอ่ยคนเดียวก็ได้ก็ถามว่าถ่ายกับแบรนด์อะไร